สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะฮะและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของเรื่องจริงที่หากไม่มีกล้องบันทึกไว้ก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องเหล่านี้ตอนที่24ซึ่งจะมีเรื่องราวไหนน่าสนใจบ้างเนี่ยเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะผีเสื้อเกตาโอโต้ว่ากันว่าผีเสื้อนะครับมีความผูกพันกับมนุษย์มาช้านานเนื่องจากมันมีสีสันสดใสสวยงามซึ่งหลายๆวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นชาวจีนและชาวญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อว่าผีเสื้อเนี่ยคือวิญญาณของผู้ตายเช่นเดียวกันกับผีเสื้อเกตาโอโต้ชนิดนี้แหละครับที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อเกสวินบัตเตอร์ไฟซึ่งเป็นผีเสื้อวงขาหน้าผู้ที่สามารถพบได้บริเวณป่าฝนเขตชื้นในทวีปแอฟริกาออสเตรเลียและอเมริกาใต้ซึ่งสำหรับลักษณะเด่นของผีเสื้อชนิดนี้นะครับก็คือการมีปีกโปร่งใสบอบบางมองทะลุได้และดูเหมือนดั่งแก้วและแน่นอนนะครับว่าสิ่งมหัศจรรย์เล็กๆเหล่านี้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกที่เผยให้เห็นทั้งความงามและวิศวกรรมอันเชี่ยวชาญของธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งโดยผีเสื้อปีกใสชนิดนี้นะครับสามารถเติบโตเต็มที่อยู่ที่ประมาณ 5.5 ถึง 6.1 เซนติเมตรและพวกมันนะครับยังสามารถบินได้ราว12ไมล์ต่อวันที่ความเร็วประมาณ8ไมล์ต่อชั่วโมงและที่สำคัญนะครับพวกมันแข็งแรงกว่าผีเสื้อทั่วไปมากๆเรียกได้ว่าสวยงามมากจริงๆนะเนี่ยรถทัวร์ถูกน้ำพัดเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ตื่นตะลึงสุดๆเลยทีเดียวนี่ครับเมื่อรถทัวร์คันเบิ่มเทิมโดนกระแสน้ำป่าไหลหลากพัดจนปลิวลงไปในแม่น้ำในประเทศอินเดียหลังการเกิดฝนตกหนักพัดลอยแล้วเลี้ยวไปกับสายน้ำขุ่นบัวลงไปสู่แม่น้ำอย่างรวดเร็วราวกับว่าเป็นรถเด็กเล่นซะงั้นซึ่งสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้แก่ผู้คนที่พบเห็นเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่โชคดีนะฮะที่บนรถทัวร์นั้นไม่มีผู้โดยสารอยู่สักคนจึงไม่มีใครเป็นอะไรแม่ดูภาพแล้วนะครับเรียกได้ว่าน่ากลัวมากๆปลาหน้าคล้ายคนนี่เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกสังคมออนไลน์ของจีนนะฮะเมื่อมีนักท่องเที่ยวสาวคนหนึ่งเนี่ยเขาเดินไปที่หมู่บ้านในเมืองคุนหมิงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในประเทศจีนและก็ได้เกิดพบเห็นสิ่งแปลกประหลาดอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนจนเธอเริ่มหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไว้เมื่อเห็นปลาตัวหนึ่งอยู่ในทะเลสาบและกำลังว่ายมาที่ฝั่งและสิ่งที่ทำให้เธอถึงกับต้องอุทานด้วยความตกใจนั่นก็เป็นเพราะว่าปลาที่เธอเห็นเนี่ยเป็นปลาคาร์ปนะครับซึ่งมีส่วนหัวที่ดูแล้วเหมือนกับใบหน้าคนไม่มีผิดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตาหูจมูกราวกับว่าผีหลอกชัดๆซึ่งนักท่องเที่ยวคนนี้นะครับก็ได้นำคลิปไปเผยแพร่ในสังคมโซเชียลมีเดียและก็ได้กลายเป็นคลิปไวรัลในเวลาต่อมาซึ่งปลาคาร์ปนะครับเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นปลาที่มีหน้าตาคล้ายมนุษย์มากแต่การที่มีหน้าตาเหมือนกันมากขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่จะพบเห็นกันได้ง่ายๆแน่นอนซึ่งเรียกได้ว่าทำเอาหลอนอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมดูดิน่ากลัวสุดๆน่ะหนุ่มทำพิเรนซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์โซเชียลนะฮะที่มักจะอดทนรอไม่ได้เวลาเจอกับอะไรแปลกๆใหม่ๆที่น้อยคนนักจะสามารถถ่ายรูปคู่ได้อย่างเช่นเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับเมื่อมีหนุ่มชาวออสซี่ที่บังเอิญล่องเรือไปเจอเข้ากับซากวานขนาดใหญ่20ฟุตลอยขึ้นอืดอยู่กลางทะเลพร้อมกับมีร่องรอยการกัดแทะของสัตว์ขนาดใหญ่แต่ด้วยความรู้สึกว่าซากวานนี้เนี่ยเหมาะมากที่จะปีนขึ้นไปถ่ายรูปคู่สักหน่อยเพราะมันคงจะเรียกยอดไลค์ได้มากมายแน่นอนซึ่งทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยเป็นไปตามแผนนะครับตั้งแต่ตอนที่เขากระโดดลงจากเรือและว่ายน้ำไปยังซากวานแต่ก็ยังไม่ทันที่เขาจะลงมือถ่ายภาพเซลฟี่คู่กับซากวานอันใหญ่มหึมาจู่ๆเนี่ยก็มีฉลามขาวประมาณ 4-5 ตัวนะฮะว่ายวนเวียนอยู่รอบซากวานซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของรอยฟันเขี้ยวที่ทิ้งไว้บนซากวานนั่นเองที่อาจจะตื่นตกใจเสียงเรือจนทำให้มันว่ายหนีไปก่อนจะว่ายวนกลับมาอีกครั้งเพื่อกินซากต่อซึ่งโชคดีเหลือเกินนะครับที่ดูเหมือนฉลามฝูงนั้นเนี่ยสนใจที่จะกินซากมากกว่าสนใจชายหนุ่มที่อยู่บนซากวานและทำให้เขาเนี่ยสามารถปีนกลับเรือได้อีกครั้งอย่างปลอดภัยเพื่อมาเล่าประสบการณ์ที่ไม่น่าจดจำสักเท่าไหร่และก็คงไม่มีครั้งที่2 3ที่เขาจะทำแบบนี้อย่างแน่นอนกุ้งล็อบสเตอร์2สีเคยเห็นกันไหมครับกุ้งล็อบสเตอร์2สีซึ่งจากรายงานในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าพบกุ้งล็อบสเตอร์ประหลาดโดยสีที่เปลือกของมันนั้นครึ่งตัวนั้นมีสีดำอีกครึ่งตัวนั้นมีสีส้มแบ่งครึ่งกันอย่างสมบูรณ์อย่างในภาพที่เห็นซึ่งมีโอกาสน้อยมากเลยนะครับสามารถพบได้1ใน50ล้านตัวเท่านั้นจนมันได้ถูกนำมาแสดงในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันฮาโลวีนที่ผ่านมานี่เองเนื่องจากตัวกุ้งนั้นนะครับมีสีสันที่เข้ากับช่วงเทศกาลวันฮาโลวีนพอดีทั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่
ที่เผยว่าสาเหตุที่กุ้งมีลักษณะดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดจากการผิดปกติจากการปฏิสนธิและหาพบได้ยากมากซึ่งมีโอกาสพบเพียง1ใน50ล้านตัวเท่านั้นอูฐแต่งสวยนี่เป็นภาพที่ถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานะฮะของอูฐที่ถูกตัดแต่งขนอย่างประณีตจนเกิดเป็นภาพงานศิลปะชั้นดีทั่วทั้งลำตัวด้วยฝีมือช่างทำผมชาวญี่ปุ่นโดยอูฐตัวนี้นะครับจะถูกส่งเข้าประกวดความสวยงามในเทศกาลอูฐที่จัดขึ้นในเมืองบีคาเนอร์ของประเทศอินเดียรวมไปถึงชายคนนี้ก็เหมือนกันนะครับที่เขากำลังยืนอยู่ข้างอูฐของเขาที่ถูกตัดแต่งขนเป็นลวดลายแปลกตาตลอดทั้งลำตัวโดยเจ้าอูฐก็กำลังยืนเชิดหน้าชูคออย่างสง่างามเพื่อรอเข้าแข่งขันในเทศกาลเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามและหาดูได้ยากจริงๆฮะปีเตอร์กลายพันธุ์เชื่อไหมครับว่าโลกของเรานั้นมีแมลงสาบมากกว่า 4,000 สายพันธุ์เลยทีเดียวและแต่ละสายพันธุ์นั้นก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะฮะอย่างเช่นแมลงสาบต่อไปนี้เนี่ยรับรองว่าต้องเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่คนเกลียดแมลงสาบไม่อยากเจอกับตัวแน่นอนซึ่งมันมีชื่อว่า Repulse หรือแมลงสาบกระโดดซึ่งเป็นแมลงสาบสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าของประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งพวกมันเนี่ยมีขาหลังที่ยาวและแข็งแรงมากทำให้พวกมันนะครับสามารถกระโดดได้ไกลกว่าความยาวของตัวมันเองถึง48เท่าเลยทีเดียวและกระโดดแต่ละครั้งเนี่ยก็ทำให้มันดูเหมือนบินได้ลอยได้อยู่บนอากาศเลยทีเดียวซึ่งกระโดดได้ไกลกว่าตั๊กแตนเลยทีเดียวเชียวฮะคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากระโดดมาทีเนี่ยเกาะหน้าคนได้เลยตะขาบขายาวเชื่อว่าหลายคนนะครับเคยเจอเจ้าตัวนี้อย่างแน่นอนเพราะเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนทีไรเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็มักจะเป็นพวกแมลงหรือสัตว์มีพิษต่างๆโผล่ขึ้นมาตามท่อระบายน้ำที่เฉอะแฉะและร้อยทั้งร้อยนะครับใครที่เห็นเข้าเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากยืนดูอยู่เฉยๆอย่างแน่นอนอย่างเช่นผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้แชร์ภาพที่ดูเหมือนกับตะขาบหางยาวหรือที่เรียกว่าตะขาบญี่ปุ่นตัวนี้ที่กำลังเดินไต่อยู่บนผนังปูนที่ดูแล้วเนี่ยยังไงก็ชวนขนลุกขนพองสยองกล้าวอย่างที่สุดแต่ทว่าแคปชั่นกล่าวถึงสัตว์ชนิดนี้ในฐานะนักกำจัดแมลงสาบซึ่งถ้าไปเจอสัตว์ชนิดนี้เนี่ยที่ไหนนะครับเขาบอกว่าอย่าไปตีอย่าไปฆ่ามันเด็ดขาดเพราะนี่คือตะขาบบ้านขายาวหรือที่เรียกกันว่าตะขาบญี่ปุ่นซึ่งเป็นตะขาบชนิดหนึ่งที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เลยเพราะฟันของมันนะครับเปราะบางมากจึงไม่สามารถที่จะกัดเราได้และมันก็จะกินแมลงสาบเป็นอาหารด้วยแต่ถึงกระนั้นถึงจะมีประโยชน์มากมายเป็นนักกำจัดแมลงสาบก็เถอะเชื่อผมสิร้อยทั้งร้อยนะฮะกลัวเจ้าตัวนี้มากกว่าแมลงสาบซะอีกแน่ซึ่งไม่อยากจะคิดเลยนะครับถ้ามันไต่ขึ้นมาบนขาเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงคงจะกรีดร้องวิ่งเต้นแบบไม่คิดชีวิตเลยทีเดียวโคตรน่ากลัวจีหนูน้อยตกลงไปในบ่อแพนด้าว่ากันว่ามีแพนด้านะครับอาจจะเป็นสัตว์ที่หลายคนมองว่าน่ารักน่ากอดแต่รู้หรือไม่ครับว่าในความน่ารักของมันนี่เองมันกลับมีพลังกัดที่ทรงพลังที่สุดเป็นอันดับต้นๆในบรรดาสัตว์กินเนื้อเลยทีเดียวซึ่งเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมีคลิปวิดีโอที่สร้างความน่าหวาดเสียวเป็นอย่างมากโดยเป็นเหตุการณ์ที่ถูกระบุว่าเกิดขึ้นในศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงแพนด้าเฉินตูมณฑลเสฉวนในประเทศจีนซึ่งจากคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับจะเห็นได้ว่ามีเด็กหญิงวัย8ขวบได้พลัดตกลงไปในบ่อน้ำแห้งที่มีหมีแพนด้าสูงกว่า2เมตรยืนอยู่3ตัวอยู่ตรงหน้าของเธอท่ามกลางความแตกตื่นของคนยืนดูนับร้อยและในขณะนั้นเองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งก็ได้ยื่นเสาลงไปเพื่อที่จะช่วยเหลือดึงเธอขึ้นมาแต่ไม่สำเร็จและขณะเดียวกันก็มีหมีแพนด้าตัวหนึ่งนะครับได้เดินเข้ามาใกล้ตัวเธอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวเนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งเสาและเอื้อมตัวลงไปดึงหนูน้อยขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือจากผู้คนบนนั้นที่คอยฉุดคอยดันทุลักทุเลซึ่งจากคลิปวิดีโอนี้เนี่ยได้เผยแพร่ออกไปฮีโร่ผู้เป็นคนดึงหนูน้อยขึ้นมานั้นต่างได้รับคำยกย่องเป็นอย่างมากและในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหนูน้อยคนนี้รวมไปถึงหมีแพนด้าก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามมีเสียงวิจารณ์ถึงศูนย์เพาะพันธุ์แพนด้าแห่งนี้ว่าราวที่กั้นนั้นมีลักษณะเตี้ยเกินไปและช่องว่างของราวกั้นก็กว้างพอจนเด็กสามารถลอดเข้าไปได้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าหวาดเสียวเหลือเกินนะฮะลิ้นแมวเหมียว
คยเห็นลิ้นแมวกันบ้างไหมฮะคุณผู้ชมซึ่งเท่าที่รู้เนี่ยลิ้นแมวสากมากเลยทีเดียวแต่ถึงแม้จะไม่สากเท่ากระดาษทรายแต่หลายคนที่โดนแมวเลียเนี่ยคงรู้สึกว่ามันแสบๆคันๆปนจั๊กจี้อยู่บ้างและยังให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากเวลาโดนสุนัขเลียอีกต่างหากทั้งที่ลิ้นของสัตว์2ชนิดนี้นะครับไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่นั่นก็จนกว่าเราจะได้เห็นลิ้นของเจ้าแมวเหมียวแบบชัดๆซูมดูฮะนี่ไงฮะสิ่งที่ดูคล้ายหนามเล็กๆบนลิ้นของเจ้าแมวเหมียวนั้นคืออาวุธลับที่มีเฉพาะในสัตว์ตระกูลแมวเท่านั้นนะฮะและมันก็ถูกใช้ในประโยชน์หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นช่วยในการเลียน้ำได้สะดวกขึ้นและยังใช้เพื่อการแต่งขนเสริมสวยด้วยตนเองแต่หน้าที่ที่สำคัญเหนืออื่นใดนั่นก็คือลิ้นนี้นะครับเป็นอาวุธลับที่ทำให้แมวบ้านและญาติตัวใหญ่ในป่าของมันสามารถจัดการกับอาหารได้อย่างหมดจดเพราะลิ้นสากๆนี่แหละจะสามารถขูดเนื้อที่ติดอยู่บนกระดูกได้จนถึงเศษเนื้อชิ้นสุดท้ายเลยทีเดียวและมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าปกติแมวไม่ได้กินอาหารหมดทุกครั้งซะหน่อยแล้วทำไมมันต้องมีอวัยวะสำหรับช่วยในการกินแบบนี้ด้วยล่ะงานนี้นะครับคงต้องบอกว่าชีวิตในป่านั้นไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่เราคิดเลยแม้แมวบ้านจะมีนิสัยชอบกินเหลือกินทิ้งกินขว้างแต่กับญาติของมันที่อยู่ตามธรรมชาตินั้นพวกมันไม่ได้มีอาหารกินทุกมื้อดังนั้นมันต้องใช้ประโยชน์จากเหยื่อที่ล่าให้มากที่สุดและการกินอาหารจนสะอาดหมดจดแบบนี้เนี่ยยังช่วยให้กลบกลิ่นและร่องรอยของมันจากนักล่าอื่นอีกด้วยAlligator ยักษ์ซึ่งมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่ชาวฟลอริดาจะเห็นAlligator ยักษ์ตามที่สาธารณะเนื่องจากว่าในฟลอริดานะครับมีประชากรAlligatorอาศัยอยู่มากกว่า2ล้านตัวในขณะที่จระเข้นั้นสามารถพบได้เพียง 1,500 ตัวเท่านั้นโดยรัฐบาลกลางระบุว่าพวกมันอยู่ในลิสต์รายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เต็มทีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยที่จะได้เห็นสัตว์ประหลาดไซส์ยักษ์นี้เดินชิวๆราวกับว่าหลุดมาจากโลกล้านปีและเมื่อไม่นานมานี้นะครับผู้คนในฟลอริดาได้พากันฮือฮาหลังจากมีคนได้ถ่ายคลิปAlligator ยักษ์ที่เดินทอดน่องอยู่กลางสนามกอล์ฟราวกับว่านี่เป็นสนามเด็กเล่นของมันซะงั้นและแน่นอนนะครับว่าหากใครได้ไปเห็นขนาดตัวของมันพร้อมกับท่าทางเดินราวกับหลุดออกมาจากยุคสัตว์ดึกดำบรรพ์ก็คงต้องมีตะลึงกันบ้างแน่นอนนะฮะซึ่งขนาดเมื่อโตเต็มวัยของพวกมันเนี่ยจะมีขนาดความยาวกว่า3เมตรเลยทีเดียวและหลังจากคลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็มีชาวเน็ตหลายคนแนมคิดว่าเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าหรืออาจจะมีคนสวมชุดคอสเพย์ไปแกล้งให้ชาวบ้านแตกตื่นหรือเปล่าแต่ทางนักอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกมายืนยันว่านี่คือตัวจริงนะไม่ได้ใช้สแตนด์อินแน่นอน